นี่ช่าง VIP นะอ้าวเอายังไปนำเนาะบัดนี้เนาะพี่เบียร์โอ้โหวันก่อนบอกไม่ได้กินข้าวระหว่างทางนะเพราะว่าคนขับรถเขาไม่อันนี้ด้วยเอาอะไรไปทานด้วยพี่เบียร์สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าหน่อยทำเกษตรค่ะแล้วก็สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mayday Story นะครับ FC วันนี้แม่เตรียมอะไรให้ช่างเนาะเตรียมเนื้อลาบโชคเล็กเพราะว่าสะโชคเล็กสร้างสิเมื่อบ้านมื้อนี้เลยเอาไปกินเติมพลังเดินทางเติมพลังเดินทางเพราะว่าเที่ยวก่อนนี่ไปเดินทางเข้าบ่จอดรถให้กินข้าวแล้วก็ไม่รู้ก็เลยหิวทั้งวันนี่แล้วกินแต่เช้าให้กินแต่เช้าเลยพ่อบอกว่าเตรียมไว้ให้ช่างหน่อยนะนี่นะ FC ก็เอาไว้ทำกับข้าวนะฮะทำกับข้าวนี่ไปเดี๋ยวไปให้ช่างก่อนบรรยากาศยามเช้านะครับ FC ก็จะชุ่มชื่นชุ่มชื่นอย่างเงี้ยก็วันนี้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะไปส่งทีมช่างประมาณ8โมงนะฮะประมาณ8โมงเช้า8โมงเช้าเพราะว่ารถน่ะคือเขาออกประมาณ9โมงออกแล้วเขาออกเลยเขาไม่ค่อยแวะพักกินข้าวให้นะฮะน่าจะทำกับกำลังทำกับข้าวอยู่พอดีบรรยากาศนี่พี่สงพ่อครัวไปเตรียมทำกับข้าวเช้านี้กินแล้วก็จะได้เดินทางเดี๋ยวพ่ออาจจะมากินด้วยครับผมชูก้าไปโอเคชีตาทำไมสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าหน่อยทำเกษตรค่ะแล้วก็วันนี้ย่าหน่อยจะพามาดูพื้นที่ตรงนึงที่ย่าหน่อยจะเคลียร์วันนี้นะคะเอาแค่นี้พอ1 2เอิบสวัสดีค่ะวันนี้ย่าหน่อยทำเกษตรจะพามาดูพื้นที่แล้วก็จะพัฒนาให้ดูนะคะจะมาเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ให้เสร็จที่เคลียร์วันนั้นยังไม่เสร็จพอเคลียร์ให้เสร็จวันนี้เลยจะตัดหญ้าออกแล้วก็เคลียร์ดินพ่อไปซื้อพริกผงให้ช่างนะฮะโอ้ยายหน่อยวันนี้แต่งชุดสวยนะฮะตักบาตรแต่เช้าตักบาตรแต่เช้าเป็นแม่เป็นยูทูบเบอร์แล้วตอนนี้ถ่ายชีวิตประจำวันวันนี้นะเจ้าหิมเจ้าหิมเนี่ยหิมมาใครมือยังมาสั่นเลยพอเตรียมลาบแล้วปะเนี่ยเอ้าเศร้าเนี่ยมันเป็นยางขาวๆอยู่ห่วยหมอกขึ้นบ่ครับเนี่ยเดี๋ยวมันจะฝนกินนี่ว่าเยอะกว่าขึ้นๆข้างหน้ากันมากแบบไปคอยมากแบบลงไปอยู่ที่เขาอยู่ครับโตจะมันเขาทางไหนไปอยู่ก็ได้ทางบ้านเฮาแต่จำประดงนั่นฝนตกดีทางนั้นบ้านนอนนั่นฝนตกดีทางบ้านฝนตกตลอดเลยสมเพียรเนาะมาแล้วนะฮะคาราวานครับผมกลับบ้านครับผมกลับบ้านเนาะ
กลับกี่วันครับ3วันครับ3วันนะโอเคมาทำต่อกลับ2คนบ่นี่ที่เหลือล่ะกำลังมากบ่นี่ช่าง VIP นะเอ้าเอายังไปนำเนาะบ่นี่เนาะพี่เบียร์โอ้โหวันก่อนบอกไม่ได้กินข้าวระหว่างทางนะเพราะว่าคนขับรถเขาไม่ไอ้นี่ด้วยเอาอะไรไปทานด้วยพี่เบียร์โชว์หน่อยโชว์หน่อยเอามาส่งพ่อครับเอามาส่งพ่อเอาลืมครับเอาลืมลืมเอาโชว์ระบบเอาละครับชูตาไปด้วยไหมโอเคขึ้นรถครับรถออก9โมงเช้านะฮะรถออก9โมงเช้าผมปิดให้มาสิซักนะเดินทางไปขนส่งกันฮะอีกครึ่งชั่วโมงทีมก็จะกลับบ้านนะฮะรถก็มีวันละคัน FC ถ้ามาไม่ทันนี่ก็คือไม่ได้กลับนะฮะมาหรือยังเนาะอุดรน่ะยังไม่มีรถคันนี้เนี่ยมันผ่านไปไม่เข้าสกลนะถ้าเข้าสกลต้องไปนี่อีกรอบนึงมันไปพังโคนเลยก็ถือว่าไปปุ๊บก็ไปจอดที่พังโคนจบเลยโอเคพี่โชคดีครับผมครับครับผมพี่สองโชคดีครับต้องรอเช็คก่อนว่าแกมีรถหรือเปล่านะฮะคุยกันน่าจะมีกำลังจ่ายเงินแล้ววันนี้แม่ก็ให้พ่อเคลียร์พื้นที่ด้านหน้าบ้านนะฮะเป็นพวกเจดีย์แล้วก็กิ่งไม้นี่เป็นไม้ที่เข้ามาทำพิมพ์ตีแบบใน FC แล้วก็ให้เคลียร์ออกพอเคลียร์ออกแล้วเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันก็จะตัดหญ้าได้ง่ายขึ้นเพราะว่าตอนนี้ที่ติดคือติดเรื่องพวกเศษพวกของอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยตัดหญ้าไม่ได้คิดว่าวันนี้น่าจะตัดหญ้าตรงนี้ให้โล่งนะ FC ให้เตียนไปเลยก็เดี๋ยวรอดูช่วงเย็นๆนะฮะน่าจะเคลียร์เสร็จพ่อก็ลุยนะฮะแม่บอกมาครับพ่อก็ลุยเลยนะฮะยกกำลังยกเมื่อกี้ก็ให้พ่อใช้เครนนะฮะยกฐานเจดีย์อะไรที่เหมือนกับว่าไม่ได้ขายออกนะฮะตรงนี้ประมาณ 2-3 อันนะฮะคิดว่าวันนี้เนี่ยคือจะเคลียร์ตรงนี้เข้าไปให้ได้นะฮะ FC เป็นภารกิจที่จะทำให้สำเร็จในวันนี้แบบว่าให้เดินเข้าไปข้างในแล้วเจอใต้ต้นมะม่วงต้นอะไรพวกเนี้ยให้มันแบบว่าโล่งๆนะ FC โล่งแบบสบายๆเดินเข้าไปแล้วก็เจอต้นไม้อ้าวฉูก้าไปทำอะไรนะโอ้ยถ่ายคลิปอยู่นี่นะฮะก็กะว่าจะตัดหญ้าตรงนี้แล้วก็เดินเข้าไปอ่ะจะเข้ากล้องตลอดเลยอ้าวโชว์สเต็ปหน่อยแอคชั่นฉูก้า1 2 3ฉูก้าอุ๊บฉูก้าหันหน้ามาหน่อยฉูก้าแอโอ้โหรู้จักเข้ากล้องด้วยชูก้าโชว์หันซ้ายหันขวา FC ชมหน่อยไม่ได้เลยว่ายืนแบบว่าสวยสวยหล่อต้องโชว์นี่ FC คือมันเดินเข้าไปไม่ได้นะครับคิดว่าเดี๋ยวถ้าแม่ถางหญ้าตรงนี้ออกแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาต้นมงต้นไม้เล็กๆที่อยู่ที่แกจัดเอามาวางไว้ได้นะฮะมันจะมีโครงของซุ้มเก่าอยู่ใน FC ตรงนี้ซุ้มเก่าเมื่อก่อนแกทำแต่ก็อย่างว่าก็คืออยู่กัน2คนนะ FC ทำนู่นทำนี่ก็ลำบากเนี่ยผมอยากให้แบบว่าเดินเข้าไปแล้วก็เจอบ่อน้ำอะไรตรงนั้นประมาณนี้ตรงนี้ก็มีใต้ต้นมะม่วงให้นั่งเล่นนะฮะอันนี้ต้นใบหม่อนนะโอเคใน FC ประมาณนี้นะฮะวันนี้ภารกิจตอนเย็นก็น่าจะเห็นผมว่าตอนเย็นน่าจะเห็น
จริงๆนะตรงนี้มันจะมีกระรอกด้วยนะ FC มีกระรอกแดงเขาจะมากินพวกผลไม้แล้วก็พวกมะพร้าวอะไรพวกเนี้ยชูก้าเขาถึงมองพยายามที่จะมองชีต้ายอมไม่ได้ชูก้าที่อยู่ในกล้องชูก้าอยู่ในกล้องชีต้ายอมไม่ได้เห็นไหมเห็นกระรอกไหมอยู่ข้างบนเหรอเห็นแต่มดแดงอุ้ย FC มีไข่มดแดงด้วยเนี่ยฮะมีมดแดงด้วยอันนี้ก็ปล่อยให้เขาไปนะ FC ไม่ได้อะไรชูก้ามามองอะไรก็พอถางตรงนี้เสร็จเนี่ยก็จะเข้ามานั่งตรงนี้ได้ทำพวกสวนพวกอะไรพวกได้นะฮะอยู่ข้างบ้านวิวก็จะดีอันนี้คงได้ลือออกนะ FC คงได้ลือออก1 2 3 4พวกเนี้ยคงได้ลือออกแล้วก็ให้โล่งไปเลยโล่งไปเลยแล้วก็เข้ามาทำกิจกรรมได้นี่ชีต้ากินอะไรน้ำน้องๆเขาจะชอบกินน้ำที่แบบว่ามีใบบัวอยู่มันจะเย็นนะฮะมีเป็นถังเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะเย็นกระดิกหางผมกำลังพยายามมองว่าจูก้าเขามองอะไรนะฮะ FC คือข้างบนน่ะจะมีกระรอกนะฮะมีกระรอกหรือว่าเขามองเห็นกระรอกเดี๋ยวผมจะพยายามมองผมจะลองมองในสายตาของน้องเขาดูอ่ะมองดิมองอะไรมองอะไรไหนมองอะไรมองอะไรจ๊ะชีต้าเป็นไงมีที่นอนเยอะแยะเลยตอนนี้นอนในบ้านแม่ก็เย็นนอนในบ้านแม่ตอนนี้เขาเปิดน้ำทิ้งไว้ก็เย็นใช่ไหมชูก้าชูก้าก็มีที่นอนเยอะลิ้นห้อยละปากแปรน่าจะเนี่ย FC มันจะเย็นนะฮะอยู่ข้างล่างตัวเนี้ยมันจะล่มลื่นดีหน้ามานั่งเล่นนะฮะแต่ผมยังมองว่าชูก้าเขามองอะไรเย็นนี้ก็น่าจะเคลียร์ตรงนี้นะ FC เคลียร์ให้เสร็จตัดย่งตัดหญ้าออกให้เตียนไปเลยนะฮะเวลาแม่เดินเข้ามาก็จะง่ายช่วงนี้น้องๆเขาก็จะมีที่ให้นอนเล่นตรงนี้จะเย็นเลยสิเพราะว่าเพิ่งหมักน้ำไว้เนี่ยฮะหมักน้ำไว้มันก็จะเย็นนานพอพูดปุ๊บเธอก็มานอนทันทีเลยไม่เข้าไปนอนในบ้านแล้วตอนนี้คือนอนข้างนอกนี่เย็นมากใช่ไหมชูก้าที่มีใครอยู่เขากลับกันหมดแล้วไม่ต้องแลบลิ้นชูก้าชูก้าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้วกลับมาเมื่อกี้เพิ่งเคลียร์ยกฐานเจดีย์ออกแล้วก็เดี๋ยวสักช่วงสายๆบ่ายๆหน่อยแดดล่มลมตกก็จะตัดหญ้าออกเนี่ยฮะกองนี้ยันนี้เรียบแน่นอน